สวัสดีค่ะกุตเตนทักพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันมือนี่กับสิพามาทุกคนมากินเหมี่ยงปลาเผาค่ะอันนี้ก็สิเป็นปลาที่ว่าหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะกินกับขนมเส้นก็ปั่นพริกที่ว่าตำเรียบร้อยใส่ถั่วใส่หยังเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะมันก็สิผิดผิดแน่เด้อค่ะนี่ค่ะเมนูนี้เมี่ยงปลาเผาเฮากะสิค่อยลอกหนังปลาออกค่ะอันค่อยลอกเด้อค่ะเพราะว่าอันมันห้อนค่ะทั้งลอกไปทั้งกลืนน้ำลายค่ะหิวแห้งค่ะหน้าตากะสิประมาณนี้แหละเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนค่ะนอนนั่นถอนบ่ายนอนตอนบ่ายตื่นมาก็หิวค่ะบัดนี้นี่ค่ะอร่อยใส่ได้ค่ะแซ่บอันนี้ก็จะเป็นหอมแขกซ่อนอยู่ไหนบ้างเนี่ยนี่ค่ะเขาก็เสร็จตักน้ำจิ้มใส่แล้วบ่นี่นี่ค่ะน้ำจิ้มใส่หน่อยนึงนี่ค่ะเห็นบ่ล่ะหน้าตาที่ใดนี่ค่ะเมี่ยงปลาเผาบ่นี่เฮาก็ห่อค่ะแล้วก็มันจะกินแซ่บอ่ะอืมหน่อยแล้วก็ใบเนื้อปลาเนี่ยใบเนื้อปลาใส่กับขนมเส้นค่ะขนมเส้นใส่ผักแพรวผักแพรวกับผักเล็กเกล็ดรสกลมๆนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะใส่กันเลยคำหนึ่งพอดีวันนี้ก็ยอดน้ำจิ้มใส่ค่ะใส่ปากเลยบ่เนี่ยจับแบบจะร้องเพลงตัวนี้ค่ะใครอยากชอบผักผักกะละมังแบบนี่ค่ะได้เนื้อปลาปลานี่กับสดๆกำลังแซ่บเลยค่ะได้มาจากช็อปไปก็บ่ค่อยได้ดอกโดนๆสิได้ปลาไปบ่ได้ปลากระเบิดค่ะเพราะว่าปลาบ่แพงเหลืออยู่3แพ็คพอดีก็เลยเอาถอยมา2แพ็คเอาไว้มาย่างบาร์บีคิวแล้วก็ได้เมนูนี่ค่ะเมี่ยงปลาเผาเนี่ยนึกอยากไปนี่ค่ะร้อยผักแล็กเก็นนี่ก็แซ่บดีนะคะคมๆในทุกสำหรับคนมากินนะคมๆ
คมคมมันมันไงลูกหาใบอ่อนๆหัวกันได้ปลามากอะบ่ทันนั่นสลัดเนาะค่ะสลัดแก่เบิดเอากลางก่อนกินหนึ่งสี่แล้วก็ขึ้นฮอดบ้านเนาะย่างปลาเผาติดฟันผักคนเด้อค่ะผักอยู่ใดเบิดเด้อนี่ผักแพรวผักแพรวก็แซ่บหอมหอมนี่ค่ะนี่แหละบัดนี้เราก็มาห่อเลยครับเรียบร้อยเข้าบ้างอ่ะแซ่บค่ะแนะนำผักกินกับแมงปลาแซ่บผักแพรวบ้านเฮาอันนี้ผักผักแยกเกล็ดที่เขาจะเอาไปใส่สลัดเนี่ยกินกับแมงปลาก็แซ่บค่ะสำหรับคนที่มักขมเด้อแซ่บแน่ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวสิไปกินปลาต่อให้เบิดค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าค่ะ